ามที่อยากจะถามโค้ชก็คือน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองที่อยากจะปรับ mindset ของตัวเองให้มาสนใจขายประกันเหมือนอย่างที่เพื่อนเป็นเนาะจากที่เห็นนิวเห็นแพรเขาก็เติบโตแบบไปในทิศทางที่ดีมากอะค่ะแต่พอมาถึงตัวเราอยากจะทำแต่กับใจมันไม่ไปอะค่ะครับค่ะขอบคุณฮะขอบคุณมากที่คุณครองถามคำถามนี้คนสุดท้ายแล้วก็เป็นคำถามที่น่าตอบมากเลยนะครับค่ะแล้วเหลืออีก2ท่านค่ะสักครู่ยังไม่สุดท้ายค่ะกว่าจะเป็นนิวในวันนี้ก็ต้องผ่านการปรับ mindset มาอย่างต่อเนื่องครับกว่าจะเป็นแพรวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณครองเห็นในวันนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครองยังไม่ต้องคิดไกลถึงขนาดนั้นนะครับว่าเราจะปรับ mindset ยังไงอะไรค่อยๆทำไปครับค่อยๆปรับค่อยๆจูนครับเนี่ยอย่างคืนนี้ก็เป็นคืนนึงที่เรามาลบเหลี่ยมมุมที่เกินไปหน่อยนึงแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าคุยกับผม5นาที10นาทีเข้าคลาส1ชั่วโมง2ชั่วโมงในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะแบบเปลี่ยนไปเลยนะถ้าเรายังใช้ชีวิตกับคนกลุ่มเดิมเรายังดูซีรีส์เรื่องเดิมเรายังอยู่กับคนเดิมๆเรายังกินข้าวแบบเดิมๆเรายังใช้ชีวิตคุณกลุ่มเดิม mindset เราก็ไม่เปลี่ยนแค่คุณครองเนี่ยเริ่มปรับมาอยู่กับพวกเราปรับกับคนที่มี mindset ที่เปลี่ยนไปแล้วคุณครองจะค่อยๆเหลาค่อยๆปัดส่วนเกินออกค่อยๆเติมส่วนที่ขาดไปนู่น3ปี5ปีคุณครองเมมโมรีภาพในวันนี้ไว้นะคุณครองจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนโดยที่คุณครองไม่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเพราะมันค่อยๆลบเหลี่ยมค่อยๆปรับมุมมันไม่ใช่บอกว่าพรุ่งนี้ครองเปลี่ยนเลยช็อกโลกนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับใช้เวลาครับคุณครองครับขอบคุณโค้ชมากเลยครับ